เหมือนกันครับอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์และอาจจะเป็นความไม่รู้อันนี้บอกประชาสัมพันธ์เลยนะว่าตั้งคำถามไว้ก่อนว่าการทิ้งน้ำสมมุติว่าเรากินน้ำอะไรเหลือก็แล้วแต่ทิ้งลงท่อเช่นน้ำอัดลมเฉากล้วยชาไข่มุกเราเททิ้งลงท่อเราผิดกฎหมายไหมผิดสิเพราะพรบรักษาความสะอาดไงหลายคนไปเทลงริมฟุตบาทแล้วให้มันไหลลงท่อจริงๆทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นเป็นภาพชินตาใช่ไหมและเชื่อว่าหลายคนไม่รู้คิดว่าก็ของเหลวก็เทลงท่อมันผิดตรงไหนล่ะ อยู่บ้านฉันก็เทลงท่อเหมือนกันอะไรอย่างนี้ผิดกฎหมายนะคะหนุ่มรายนี้ขายน้ำเต้าหู้และเผอิญแกก็เอามาโพสต์ด้วยตัวแกเองด้วยอบอกขายเหลือขายไม่หมดนะคะรันทดมากชีวิตก็เลยเททิ้งหมดเลยลงท่อไปดูกำลังร้อนๆอันนี้ Twitter lesgao xxx นะคะเอามาแชร์ต่อนะคะหลังจากที่เขาโพสต์เองของเขาแล้วก็พอเพจดังหรือว่า TikTok ดังเขาเอามาแชร์ต่อมันก็เลยดังเลยทีนี้คือมันก็มีหลากหลายอารมณ์ในคลิปนี้หนึ่งก็คืออ่ะมุมมองของคนเห็นใจคือเห็นใจนะเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีขายของก็ไม่หมดเนี่ยทิ้งทั้งหม้อเลยเข้าใจได้ในมุมนั้นในมุมนั้นก็เป็นห่วงและเห็นใจในชีวิตความเป็นอยู่นะคะแต่คนที่พร้อมที่จะตั้งคำถามเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์นะทำให้ท่อตันได้ครับพอพูดคำว่าท่อตันหลายคนก็งงอีกเอ๊ะของเหลวมันจะทำให้ท่อตันได้ยังไงรวมถึงเจ้าของคลิปพ่อค้าคนนี้ด้วยเขาเห็นนะคะว่าคลิปเขาดังแล้วเขาก็เข้ามาตอบว่ามันเป็นของเหลวครับจะตันได้ยังไงปรากฏว่าเท่านั้นแหละค่ะผู้รู้ต่างๆก็จะมาอธิบายเลยบอกว่าน้ำเต้าหู้ที่ทิ้งไว้สุดท้ายมันจะกลายเป็นก้อนไขมันอุดอยู่ในท่ออยู่ดีแบบนี้นะคะถ้าใครเคยทานน้ำเต้าหู้หรือทำน้ำเต้าหู้เนี่ยก็จะนึกภาพออกส่วนกระแสทัวร์ที่ไปลงเยอะหนักมากแล้วเวลาคนเขาว่าหรือด่าเนี่ยเขาก็จะดูแค่บรรทัดบน2บรรทัดบน3บรรทัดบนที่เขาด่ากันอะว่าด่าอะไรแล้วก็ด่าตามเนื้อของมั้ยคะก็ด่าไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอด่าเยอะปั๊บเจ้าตัวต้องอัดอีกคลิปนึงแล้วคลิปนั้นน่ะลบไปแล้วอัดอีกคลิปนึงเพื่อขอโทษกระแสสังคมกับสิ่งที่เขาไม่รู้ลองไปฟังดูค่ะด้วยความที่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็คือผมคิดว่ามันเป็นของเหลวไงเทแล้วมันอาจจะตามมันจะไปตามน้ําเลยอย่างเงี้ยครับปกติผมก็ไม่ทิ้งนะครับปกติถ้าเหลือผมจะเอาไปแช่เย็นแล้วก็เก็บไว้กินเองหรือไม่ก็ให้คนแถวนี้ครับวันนี้ผมหยุดแล้วคือผมอยากจะทําคอนเทนต์นะฮะทุกคนก็เลยแบบทําแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็เทลงในท่อน้ําครับตอนแรกผมไม่รู้ผมขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็มันเสียค่าปรับด้วยครับถ้าเราเทแบบสิ่งไม่ดีลงในท่อน้ำครับผมไม่รู้จริงๆนะผมขอโทษนะครับทุกคนครับแล้วก็คือมีบางคอมเมนต์ก็คือเขาบอกว่าเขาแจ้งเทศบาลไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือใช่ครับก็คือผมทำลงไปแล้วครับถ้าเกิดว่าคือทางเทศบาลเขาจะมาปรับผมก็ต้องยอมเสียค่าปรับนะครับเพราะว่าผมทำไปแล้วเนาะเนี่ยแต่จริงๆหลายคนให้อภัยหรือสังคมให้อภัยคืออยากให้แยกแยะมุมมองละกันคือตัวเขาก็รันทดในชีวิตแต่สิ่งที่เขาทำแค่เขาไม่รู้แต่ไอ้คำว่าไม่รู้มาอ้างกับการทำผิดกฎหมายไม่ได้ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ทราบแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วแต่ก็ส่วนนึงอะเนาะคือหลายคนบอกว่าเนี่ยเหลือตั้งขนาดนี้เอาไปแจกคนอื่นยังดีกว่าเททิ้งเขาก็บอกปกติก็แจกแหละแต่อันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงสำหรับพรบ.รักษาความสะอาดละกันนะคะเดี๋ยวถ้าทีมงานมีเนาะขึ้นได้เลยนะคะก็คือพ.ศ.35 มาตรา 33เนาะห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือทางน้ำโทษนะคะปรับเห็นบอกว่าอัตราสูงสุดไม่เกิน10,000ค่ะหมื่นหนึ่งเลยนะเยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่ารายนี้โดนเท่าไหร่เอาจริงโดยปกติจะอยู่แถวๆประมาณ 2,000 จะค่าปรับพอๆกับทิ้งขยะเลี่ยนล่าไม่เป็นที่นะครับเกิดมันมีการดำเนินคดีก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วตำรวจต้องดำเนินคดีด้วยเพราะไม่งั้นก็โดนละเว้นอีกนะฮะก็จะได้ทราบไว้จริงๆเราพูดกันบ่อยมากเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าขยะเอ่ยไขมันเอ่ยอะไรมันไปอุดตันนะครับก็เป็นความรู้ก็แล้วกันรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8